สวัสดีครับสวัสดีพี่น้อง FC ทุกท่านนะวันนี้ก็อยู่กับพี่โมดครับพี่โมดสวัสดีครับแซมม่วงครัวประแดกของเฮาแล้วก็คุณแล้วนะคะสวัสดีค่ะแม่บ้านของพี่โมดนะครับมาด้วยเดี๋ยววันนี้จะพาพี่โมดมาดำน้ำยิงปลากันนะครับแล้วก็ทำอะไรกินกันกินข้าวปลากันมาลุ้นดูกันว่าจะได้ปลาหรือเปล่าจะได้กินปลาหรือกินแนวฝึกวิชาดำน้ำด้วยก็คอยติดตามดูกันครับมันจะมีเทคนิคในการดำน้ำยิงปลาอะไรบ้างเดี๋ยวก็สอดแทรกไปในคลิปนะฮะจัดไปครับตรงนี้เราก็มาอยู่ตรงใต้ต้นไม้ตรงนี้นะแล้วเราจะดำน้ำนี่แหละไม่รู้ว่าน้ำมันจะใสหรือเปล่าเนี่ยเดี๋ยวเราจะจุดตั้งแคมป์กันตรงนี้แหละเนี่ยพี่โมดเปลี่ยนชุดก่อนถัดไปครับวันนี้วันนี้ก็พี่โมดก็มาไกลนะมาหาเอกดิวิ่งแกจะมาเรียนรู้วิธีการดำน้ำนะครับเดี๋ยวจะมีเทคนิคในการใช้ตะกั่วทวงยังไงให้มันพอดีกันนะครับเดี๋ยวจะเล่าให้ฟังนะครับตะกั่วทวงทำไมต้องใช้ตะกั่วทวงนะปกติถ้าดำไม่มีตะกั่วทวงอ่ะเดี๋ยวหลายคนเขาก็จะคอมเมนต์มาอยู่ว่าตัวจะลอยนะครับนี่ก็คือตัวทวงของเรานะครับจะมีตะกั่วเข็มขัดแบบนี้ทวงนะครับทำให้ตัวเราไม่ลอยอันนี้เราจะต้องถ่วงให้มันพอดีบาลานซ์กับตัวของเรานะฮะปกติตามทฤษฎีมันเนี่ย20น้ำหนักตัวเรา20กิโลต่อ1ก้อนนะครับต่อ1กิโลแต่ว่าทั้งนี้ทั้งนั้นนะผมไม่อยากให้ยึดติดกับทฤษฎีมากไปผมอยากให้เอามาลองถ่วงดูกับตัวเราใส่เวทสูตรแล้วก็ใส่ตะกั่วแล้วก็ลองไปดำดูว่ามันจมไหมนะครับแต่ก็อย่าให้มันจมมากเกินไปเอาให้พอดีจะได้ไม่เหนื่อยนะฮะมาลองกันดูนะครับจัดไปครับมาลุ้นกันนะครับว่าวันนี้จะได้ปลาต้มให้พี่หมดหรือเปล่าอย่าให้เสียชื่อเอกในวิ่งนะเว้ย แต่ก็ต้องลุ้นดูกันว่าน้ำมันจะใสหรือเปล่าจัดไปครับลุ้นให้กำลังใจกันไปครับลุยลองดูน้ำก่อนว่ามันจะใสหรือเปล่าน้ำใสอยู่ครับลุย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 มาติดต่อยครับเดี๋ยวรอดูพี่หมดดูพี่หมดแกดำอ่ะแกก็ดำเคลื่อนที่ไปได้ดีนะแต่ว่าแกจะดำเคลื่อนที่แบบไหนเราดำดูใต้น้ำดูนะว่าแกดำไปไหน
ตีฟินแบบไหนคือปะพอได้พอได้พอได้อยู่เตะตีฟินได้ไหมพอได้อยู่นิดนึงเออการเริ่มจับทางได้ละ ค่อยๆฝึกไปค่อยๆฝึกไปพยายามตีขาให้มันเป็นฟันปลาแบบนี้อย่าไปยกแบบนี้อ๋อยกเข้าแบบนี้อย่าไปยกอ๋อให้ตียกขึ้นยกลงไม่ต้องตีแล้วปล่อยเบามันก็ไปแล้วใช่ครับปลาเสโดน้อยยิงเพื่อกำจัดนะครับตัวนี้จัดไปอย่าให้มันเหลือเราไปเน้นปลาใหญ่ครับเราเน้นปลาต้มปลาปิ้งครับจัดไปมีแต่ปลาน้อยอ่ะไม่เจอปลาใหญ่เลยผมดักหลุมปลาเน้นอยู่นะแต่ว่าจะโดน้อยลอยเข้ามาผมต้องการกำจัดมันนะครับจัดมันครับ
เดี๋ยวตัวใหญ่ครับหิมะกระโดดใหญ่นี่ครับไปสวยเดี๋ยวแล้วครับไอ้ใหญ่อยู่ตัวนี้ไอ้สวยอยู่แก้วไปปลาต้มนะพี่น้องอย่างน้อยเราก็ได้ปลาทำกับข้าวนะครับวันนี้วันนี้ของใหญ่ครับไปมาปลาดินไข่สวยครับตัวนี้ยาวยอดยอดเดี๋ยวปลานิลเลี้ยงลูกนะตัวลายพ้อยสังเกตดูถ้าเห็นว่ามันลายๆนี่รู้เลยว่าปลานิลเลี้ยงลูกมองดูดีๆเห็นลูกมันอยู่ตรงหน้านะมันไม่ยอมหนีมันก็ลอยเข้ามาหาลูกมันนะเมื่อกี้ปล่อยให้มันเลี้ยงลูกนะปลานิลถ้าเป็นปลาโดที่จัดเลยนะพี่น้องเห็นไปปล่อยมันปลานิลปลาช่อนนี่เลี้ยงมันไว้ก่อนตอนนี้ก็ขึ้นน้ำเรียบร้อยนะครับมาดูคนงานที่บดนายกโกจานไหนล่ะป่าน่ะได้บ่อป่าอันไหนล่ะเดี๋ยวขึ้นมาก่อนนะปลางานปลาโอ้ยเขาได้ปลาต้มอยู่เก้าเขาต้มปลากินกันครับแล้วก็ปิ้งปลานิลจัดไปครับเขาได้ต้มลูกปลานิลตัวนี้รูใหญ่กว่าเขาเลยเนี่ยเก้าดีได้ปลาเป็นตัวใหญ่เลยน่าจะ4โล5โลได้นะตัวนี้สุดยอดน้ำก็ใสดีอยู่นะแต่ว่าส่วนมากจะเจอแต่ปลานิลตัวเล็กนะครับตัวใหญ่ไม่เจอขี้มันก็มีแต่ขี้ปลานิลตัวเล็กได้ยินเสียงตีหลุมก็ตีหลุมเสียงเบาๆอ่ะแตกๆๆๆจะเป็นปลานิลตัวเล็กนั่นแหละไปเดี๋ยวไปทำกับข้าวกันได้วัตถุดิบแล้วจานไหนล่ะจานอ่ะโอ้ยมีหมดก็ไม่เที่ยวนะนี่
ได้ได้ได้แซ่บหนึ่งอยู่ได้ปลาตัวหนึ่งอยู่ครับไม่เหี่ยวนะครับโคตรโคตรอยากอายได้ทายไก่ไหนถือว่าประสบผลสำเร็จอยู่โอเคจัดไปเปลี่ยนแผนเนาะพี่วอนเดี๋ยวเราเอาปลาไปต้มกินอยู่ตรงที่หลบลมสักหน่อยนึงนะครับเพราะว่าตรงนี้ลมแรงมากเลยเดี๋ยวฝนจะตกทำหัวก่อนเนาะพี่น้องไปเดี๋ยวออกมาได้อีกต้มไปเป็นตัวเลยพี่เดต้มยำปลานิลของเราก็เสร็จร้อยนะครับไม่ต้องไปต้มนานนะครับปลามันก็จะได้หวานหวานนะครับต้มเป็นโตแบบนี้แหละเพียตอนปลาเรียบร้อยมาพี่น้องแจ๋วไปหาปลาได้เลยกินไปมันมีส้มตำไก่ย่างโอเคนะครับสำหรับทริปนี้ก็พาพี่มดไปหากินข้าวปลาสรุปแล้วได้มากินข้าวบ้านคือเก่าพี่น้องคือเก่าแล้วก็ได้ปลาคือเก่าเนาะแล้วก็มาต้มกินที่บ้านก็ขอบคุณพี่มดนะครับที่มาแวะเวียนหามาจากร้อยเอ็ดนู่นว่าจะพาไปกินข้าวปลาโคราชได้มากินข้าวบ้านโคราชเซ้ยว่ะวันนี้มาวิชาจากเอกเผื่อไปดำที่บ้านนะจะได้หมันพ่อปลาอยู่ดิพ่อแต่ว่าไม่มีเทคนิคในการเอาปลาปลาตื่นบ่อยๆครับนำไปบ่อยๆเดี๋ยวมันจะชินเองครับจะจับทางได้อย่าไปทิ้งบางคนนี่ดำแป๊บเดียวอู้บ่อยๆนี่ก็ถอดใจแล้วนี่ก็กำลังจะถอดใจแล้วเนี่ยมาทีไรไม่หมานเนี่ยดำปลาเนี่ยเดี๋ยวคอยติดตามรับชมนะครับอาจจะมีคลิปของหมดดำน้ำยิงปลาได้ปลาเยอะๆใหญ่อะไรประมาณนี้ต้องมีผมรอดูนะโอเคเจอกันพี่น้องสำหรับคลิปนี้เอาไว้เพียงเท่านี้แล้วกันสวัสดีครับสวัสดีครับ